อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไม่ที่คุณบอกมาข้าคือมูกอินข้าแหละที่อยากพบท่านน้องมอนเข้าป่าฮงเต้ย้ายไม่คุกเขาเสียใจนะพอดีขาข้าเจ็บคุกเขาไม่ได้ดีเจ้าเดลมูกุยอิงหน้าตาสวยไม่ชินเล่นคนซื้อสวยเช่นนี้อย่าไปเป็นโจรเจ้ารู้มะจับคนขู่กันโชคมาติดอาญาเขาว่าเจ้าวางอาวุธเถอะแล้วไปอยู่ในวังกับข้าข้าสัญญาจะไม่เอาผิดกับเจ้าหืมนึกว่าตัวเป็นฮ่องเต้แล้วจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอหน่อยหมูเองนี่เจ้าบังอาจลบหลู่ฮ่องเต้แล้วเรื่องอื่นข้าขี้เกียจพูดนานก็อยากรู้แต่ว่าถ้าเรื่องการตัดสินคดีตระกูลหยางออกไป3เดือนฮ่องเต้จะยอมตกลงไหมถ้าข้าไม่ตกลงแล้วจะทำไงข้าก็จะทำบางสิ่งบางอย่างจะท่านยอมตกลงนะสิหมูกุยอิงจะเป็นสาวเป็นนางแถมตัวคนเดียวไม่ได้มีสามเสียงบุกรสักหน่อยในขณะที่องครักษ์ของข้าล้วนจะเป็นยอดฝีมือคัดเลือกแล้วข้าอยากจะรู้ว่าเจ้ามีปัญญาหรือทำให้ข้ายอมตามเจ้าทหารจับตัวมั่วกุยอิงวะแต่ว่าห้ามทำนางบาดเจ็บนะไปมูกุยอิงจะทำอะไรเนี่ยตอนนี้ชีวิตท่านอยู่ในมือข้าท่านอยากให้ทำยังไงท่านจะยอมปล่อยข้าก็จะทำตามจะทุกอย่างข้าต้องการเวลา3เดือนเอาความเป็นธรรมให้ตระกูลหยางท่านจะให้ไหมให้จ้ะให้เดี๋ยวก่อนมูกุยอิงแม่นางมูแม่นางมูจะทำแบบนี้นะไม่ได้ไทจินทำไม่ได้ยังไงเนี่ยข้าเห็นว่าฮ่องเต้เนี่ยยืนกรานที่จะเสด็จมาก็เกรงว่าจะเกิดเหตุก็เลยรีบไปโจรเทียนปอสิงขโทษขัดรับสั่งนำท่านไทจินมาที่นี่เพื่อหวังที่จะคลี่คลายปัญหาในวันนี้ให้นางคู่เสือไทจินช่วยข้าด้วยช่วยข้าเร็ว มาถึงเวลานี้ใครก็ขวางข้าไม่ได้แม่นางมูข้ารู้ดีว่าที่จะทำแบบนี้ก็เพื่อตระกูลหยางเพื่อจงเป่าแต่ว่าตระกูลหยางจะไม่ยอมให้แม่นางข่มขู่ฮ่องเต้แบบนี้เด็ดขาดไทจินหรือต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้ล่ะแม่นางมู่ข้าพอรู้ว่าตระกูลหยางมาถึงทางตันถ้าไม่มีทางออกก็ต้องดับศูนย์แต่ข้ายอมให้ตระกูลหยางถูกปลักปล้ำยังดีกว่าทำผิดฐานลบหลู่เบื้องสูงเพราะตระกูลหยางสำคัญคำว่าจงรักภักดียิ่งกว่าชีวิตนี่เป็นคำสั่งของท่านลิ่งกงก่อนตายนะลูกหลานตระกูลหยางทุกรุ่นจะต้องทำตามวันนี้ข้าในฐานะหัวหน้าตระกูลหยางข้าจะทำผิดคำสั่งท่านลิ่งกงไม่ได้แม่นางมูเจ้ายอมเสี่ยงอันตรายมาช่วยตระกูลหยางและจงเป่าเจ้าคือผู้มีพระคุณของเราแต่การที่เจ้าจับองค์ฮ่องเต้ไว้แบบนี้ก็เท่ากับเป็นศัตรูกับตระกูลหยางตอนนี้เจ้าทำให้ข้าลำบากใจซะแล้วล่ะตามหลักข้าเห็นเจ้าเป็นศัตรูไม่ได้แต่โดยหน้าที่ข้าก็ปล่อยให้เจ้าจับกุมฮ่องเต้โดยข้าไม่ถวายการช่วยเหลือไม่ได้แม่นางมูข้าขอร้องล่ะปล่อยพระองค์เถอะข้ายอมให้ตระกูลหยางถูกใส่ร้ายซะดีกว่าแม่นางมูข้ายอมกราบเจ้าละขอไทจินอย่าทำเช่นนั้นก็ปล่อยเขาก็แล้วกันฝ่าบาทไม่ต้องทรงกลัวไม่จะกลัวมูกอยู่เองจะบังอาจมากลบหลู่เบื้องสูงมีโทษสมควรตายจะเป็นฮ่องเต้หรือไงฮะฮ่องเต้ถ้าว่าข้าผิดหรือเปล่าล่ะ
ท้จริงเพราะท่านวางใจเถอะข้าสัญญาว่าภายใน1เดือนจะจับคนร้ายกลับมาให้ได้แม่นางกุ้ยอิงสิ่งที่เจ้าทำให้ตระกูลอย่างนั้นข้าจะจำใส่ใจไว้ถ้าภายใน1เดือนเจ้ากับจงเป่าสามารถจับตัวคนร้ายมาล้างมลทินให้ตระกูลอย่างได้พระคุณใหญ่หลวงนี้ชาตินี้ข้าจะไม่มีวันลืมจะตอบแทนเจ้าแน่แท้จริงอย่าพูดเช่นนั้นค่ะกุ้ยเราไปกันเถอะกุ้ยอิงจงเป่าพวกเจ้าระวังตัวด้วยนะดูแลตัวเองด้วยรับฟังกับพวกเราให้เลือกตาอ๋องน้อยจากเราราชนิกูลขึ้นสืบบัลลังก์ต่อไปเรื่องราชกิจตาอ๋องน้อยทรงมีสิทธิ์ขาดจัดการอยากจะทรงทำอะไรก็ได้โดยมีพวกเราคอยถวายความช่วยเหลือด้วยความภักดีแปลว่าเขาเป็นตาอ๋องแล้วเหรออืมใช่แล้วตาอ๋องน้อยต่อไปรับสั่งของท่านคือราชองค์การทรงอยากจะฆ่าใครก็สั่งฆ่าได้ทุกเมื่อเลยเป็นตาอ๋องต้องรักราษฎรสิจะเที่ยวฆ่าคนได้ยังไงเอ้ยตาอ๋องน้อยที่ท่านต้องรักชาวราษฎรชาวสิตันส่วนที่ต้องฆ่าก็คือพวกชาวฮั่นเป็นต้าอ๋องต้องฆ่าพวกชาวฮั่นอย่างนั้นเหรอใช่ชาวฮั่นเหมือนหมูหมาตายก็ไม่ต้องเสียดายตกลงงั้นมาฆ่าเป็นต้าอ๋องข้าจะฆ่าพวกชาวฮั่นให้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ข้าหิวแล้วช่วยเอาของให้กินเร็วๆได้ได้จะการเครื่องเสวยร้ายมาเป็นใครกันเนี่ยคราวาใต้เท้าทุกท่านเสียทิจูมาช้าอารักขาตาอ๋องน้อยไม่ทันมิโทษควรตายตาอ๋องน้อยน่ะเลือกไม่ได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดอีกไม่ได้งานนี้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าต้องจับคนร้ายมาให้ได้ขอแต่ท้าววางใจข้าให้คนสกัดร้อยคนร้ายไปแล้วจะต้องจับตัวมาลงโทษให้หมดเพื่อประกันความผิดพลาดเจ้าต้องไปเองนะครับใต้เท้าเรื่องที่พระทีวีรับสั่งกระหม่อมจัดการเรียบร้อยแล้วดีขอบใจมากนะซาฮาหลงแล้วต่อไปเราควรจะทำยังไงอีกล่ะข้าตาออกน้อยเนี่ยเป็นแค่ฉากเริ่มต้นเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงคืออีกคนนึงต่างหากซาฮาหลงที่เจ้าว่าอีกคนน่ะหมายถึงใครกันจะฆ่าแปดละหมาดเองความจริงไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ถ้าประทะกันซึ่งหน้าก็จะเกิดศึกกลางเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นการแย่งอำนาจมาโดยไม่เสียเลือดเนื้อจึงจะถือว่าดีที่สุดซึ่งมีคนคนหนึ่งสามารถช่วยเราทำงานนี้ได้สำเร็จท่านเลิกพูดอ้อมไปอ้อมมาสักทีเถอะบอกมาเร็วว่าเขาเป็นใครกันเดี๋ยวพระเทวีจะทรงทราบเองนั่นแหละพระเทวีเพคะท่านสหายหลงได้ทับเสือเทียนจวนนำกองทหารมาล้อมไว้ทั้งหมดทุกด้านเลยค่ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเพราะเจ้าถูกคนเขาสะกดรอยไงก็เลยรู้ว่าเราอยู่กันที่นี่งั้นเข้าไปสู้ตายกับมันเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบู๋หวับทุกอย่างอยู่ในความคาดหมายขั้นแล้วคนที่จะช่วยให้งานใหญ่สำเร็จก็คือเซียวเทียนจั่วคนเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้เซียวเทียนจั่วไปเข้ากับพวกแปดอมาตย์เอกแล้วจะมาช่วยพวกเราได้ยังไงจะกำจัดแปดอมาตย์เอกนั้นต้องลงมือจากคนใกล้ตัวเขาเสียก่อนขอเพียงได้เซียวเทียนจั่วมาเป็นพวกแปดอมาตย์เอกก็อยู่ในกำมือของพวกเราแล้วจะกล่าวล้อมผู้พันไว้เชิญเชิญจูตามเข้ามาซื้อดูซิจะหนีไปไหนพ้นเฮียจะเป็นใครกันแน่อ๋อเจ้าเองเหรอใช่แล้วข้าเองอย่าดูห้าวนั้นที่แท้จะก็เป็นคนบงการทุกอย่างอยู่เบื้องหลัง
่งคนไปปลงพระชนต้าอ๋องน้อยต้าอ๋องน้อยแค่เด็กอายุไม่กี่ขวบจะบริหารบ้านเมืองได้อย่างไรเด็กนั่นน่ะแค่หุ่นเชิดที่แปดละหมาดเองอุปโลกขึ้นมาแล้วเราจะมอบชะตากรรมบ้านเมืองไว้ในกำมือคนถอยพวกนั้นอย่างนั้นเหรอแล้วเชิญเราเข้ามาที่นี่มีจุดประสงค์อะไรบอกมาเลยท่านจะฆ่าข้ามานานแล้วใช่ไหมแถวนี้ไม่มีคนท่านฆ่าข้าตายก็ไม่มีคนรู้เจ้านึกว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าอย่างนั้นเหรอ งั้นเรามาเดินผ่านกันสักตาเป็นยังไงถ้าหากท่านเอาชนะข้าได้เลยข้าเยลูเฮ้านั้นจะยืนเฉยๆให้ท่านเชื่อคอนี่พลังคำท้าเจ้าดีท่านแม่ครับแต่ยังขอสิและถ้าหากท่านแพ้ข้าจะว่ายังไงหัวของข้าพร้อมจะให้เจ้าตัดได้เลยข้าไม่สนใจใครได้หัวของท่านหรอกถ้าหากข้าโชคดีเป็นฝ่ายชนะข้าขอแค่ท่านจงรักภักดีต่อต้าอององค์กรชั่วชีวิตถวายความช่วยเหลือพระเทวีกำจัดแปดอำมาตย์เอกสร้างต้าเหลียวให้รุ่งเรืองก็พอแล้วอย่ารู้ห้าวนั้นจะให้ข้าเป็นกบฏอย่างนั้นเหรอจะดูถูกข้าเสียที่โจมากไปแล้วข้าเป็นถึงแม่ทัพใหญ่แห่งต้าเหลียวมีหรือจะยอมทำตัวเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายอีกอย่างหนึ่งพระเทวีได้เป็นแค่อิสตรีจะทำงานใหญ่อะไรได้ท่านแม่ทัพข้ามีความสามารถอย่างรู้ดินฟ้าทำนายอนาคตได้พระเทวีทรงพระปรีชาวันหน้าต้องเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะถ้าแต่เป็นคนฉลาดแล้วก็ควรจะเลือกนายซะวันนี้ไม่ต้องพูดมากวันนี้เรามาสู้กันให้สวรรค์ตัดสินโชคชะตาโดยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดแล้วระวังขอบพระเหรอต้องขออภัยท่านแม่ทัพด้วยนะเยลูฮานันวันนี้ก็เซียวเทียนโจพ่ายแพ้ในมือเจ้าแต่ขอรับข้า
จะสามารถบรรลุอุดมการณ์พลเมืองส่งให้ราบได้ดีเดี๋ยวรู้เท่านั้นข้าเซียวทินจูไม่ใช่คนรักตัวโกรธตายทุกอย่างที่ข้าทำข้าทำเป็นตาเหลียวทั้งนั้นวันนี้ข้าขอสาบานต่อฟ้าจะทุ่มเทกำลังและชีวิตช่วยพระเทวีกอบกู้ตาเหลียวยึดครองภาคกลางซาฮาลงว่ายังไงบ้างทูลพระเทวีกระหม่อมโชคดีสามารถเชิญท่านแม่ทัพเซียวมาได้เชิญแม่ทัพเซียวถวายบังคมพระเทวีท่านแม่ทัพลุกขึ้นเถอะขอพระทัยท่านแม่ทัพท่านเต็มใจมาช่วยข้าจริงๆเหรอฮะกระหม่อมขอสาบานต่อฟ้าขอสละเลือดและชีวิตติดตามรับใช้พระเทวีไปจนวันตายดีถ้าบัดนี้ข้าให้ท่านไปฆ่าแปะอมาตย์เองท่านจะกล้าไปไหมขอทรงวางพระทัยในสายตากระหม่อมแปะอมาตย์เอกนั้นจะข้าจะเชื่อง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือซะอีกแต่ว่าจุดนักแปะตัวนั้นมีกำลังทหารนับหมื่นถ้ามารู้พลังกันต่อต้านขอเพียงเราใช้วิธีชิงลงมือโดยไม่ให้รู้ตัวฆ่าตัวหัวหน้ามันก่อนต่อให้มันมีทหารมาสักกี่หมื่นก็ไม่มีความหมายท่านแม่ทัพงานนี้สำคัญมากไม่สำเร็จก็ถึงตายนะเมื่อเข้าร่วมแล้วก็กลับคำไม่ได้อีกนะฝ่ายระมาดเอกโหดเหี้ยมทารุณรังแกประชาชนกระหม่อมตัดสินใจแล้วที่จะขจัดภัยให้ชาติจะไม่เสียใจเด็ดขาดดีงานครั้งนี้ข้าได้ยอดขุนศึกอย่างท่านมาเป็นกำลังให้ข้าเชื่อว่างานใหญ่จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพระเทวีทหารกล้าของกระหม่อมนอกวัดพร้อมจะรับบัญชาพระเทวีทุกเมื
พี่ชายมีอะไรเราไปค้าขายเพิ่งจะกลับมาเลยอยากจะถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นในเมืองอย่างนั้นเหรออ้าไม่รู้ละตาอ๋องสวรรคตแล้วทางการมีคำสั่งระหว่างไว้ทุกห้ามร้านค้าทั้งหมดเปิดกิจการเพื่อแสดงความอาลัยแล้วไม่ทราบว่าจะมีพระราชพิธีศพเมื่อไหร่พรุ่งนี้แหละคุณนางทั้งฝ่ายต้องอยู่ที่นี่เดี๋ยวท่านนายก็ต้องอยู่ที่นั่นด้วยแต่พระชวังเหลียวเนี่ยสถานที่กว้างขวางนะจะมาหาคนหนึ่งเจอได้ยังไงเสร็จพิธีปิดหีพระศพศพตาอ๋องจะนำไปถวายพระเพลิงริมน้ำถวายพระเทวีและเหล่าพระสนมโดยเสด็จตาอ๋องไปสู่สวรรค์ด้วยพระเทวีรถพระที่นั่งพร้อมอยู่ข้างนอกแล้วขอเชิญพระนางซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายในนำเสด็จก่อนเชิญเสด็จพระนางจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพระเทวีจะขอรับฟังหรือคำสั่งของใครล่ะของพวกเจ้าแปดอมาตย์เอกใช่ไหมผู้สั่งมันล้วนแต่คนโกงชาติบ้านเมืองข้าเหรอจะเชื่อพวกเจ้า
แล้วตีฟองไปครับอะไรเนี่ยเขาเจ้าเฮ้ยเลี้ยชื่อนี่เป็นโอกาสสวรรค์เจ้าอย่าไปตัดสินดีกว่านะที่แท้พวกเจ้าสมคบกันวางแผนไว้แล้วมีนิทานเรื่องหนึ่งที่จับเต่าในองค์ไม่ทราบพวกท่านเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนบ้างไหมพวกเจ้าอย่าเพิ่งพยองเรามีทหารอีก 30,000 ประจำอยู่นอกเมืองต่อให้พวกเราถูกฆ่าพวกเจ้าก็หนีออกนอกเมืองไม่พ้นแล้วทำไมเราต้องหนีด้วยแล้วขอเพียงข้าตั้งค่ายก่อนที่ประตูเมืองเท่านั้นอย่าว่าแต่ 30,000 เลยต่อให้ทหาร 300,000 ก็ไม่มีทางรอดอีกอย่างถ้าพวกเจ้าถูกจับทหารนั้นจะกล้าวู่วามอย่างนั้นเหรอต้องงั้นอย่าหวังเลยว่าจะมีใครมาช่วยพวกเจ้าได้ว่าพวกเราเป็นคนรักตัวกลัวตายหรือไงตาเหลียวตกอยู่ในกำมือพวกเจ้าไม่เพียงวัฒนธรรมเดิมต้องสูญสิ้นแม้แต่ชาติก็ต้องสิ้นได้ไม่ช้าผู้เจ้าอ้างแต่วัฒนธรรมเดิมของเหล่าบรรพชนทั้งวันแต่พวกเจ้าเคยคิดถึงความเป็นอยู่ของประชาชนบ้างไหมกฎระเบียบที่บรรพชนตั้งขึ้นสมัยยังอยู่ทุ่งหญ้ามันไม่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ในเมืองอีกต่อไปแล้วหรือว่าพวกเจ้าจะให้ชาวต้าเหลียวของเรากลับไปอยู่อย่างสมัยบรรพชนกินเนื้อดิบๆย้ายกระโจมไปวันๆอย่างนั้นเหรอมันเป็นกฎที่บรรพชนของเราใครก็ขัดขืนไม่ได้ใช่ตราบใดเราปรามาสเองยังอยู่พวกเจ้าจะหวังเลยผู้เจ้าน่าจะโง่และยังดื้ออีกครั้งนั้นต้าจงฮ่องเต้ของเราท่านเยลูอาเป่ากีเพราะได้รับความช่วยเหลือจากนั้นเย็นเฟยชาวฮั่นถึงได้ปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรืองเสื้อผ้าแพรพันอย่างดีที่พวกเจ้าใส่อาหารเลิศรสที่พวกเจ้ากินอาคารบ้านเรือนที่โออาเครื่องใช้ที่สะดวกสบายอย่างไหนบ้างไม่ได้มาจากวัฒนธรรมฮั่นหรือพวกเจ้ายังคิดว่าจะต่อต้านกระแสย้อนกลับทางเดิมอีกชาวซิตันของเราแข็งแรงกว่าชาวฮั่นทำไมจะต้องเรียนรู้ทำตามพวกฮั่นแต่วัฒนธรรมชาวฮั่นเจริญกว่าเราเราจึงควรเลือกเรียนแต่สิ่งที่ดีๆของเขาครั้งหนึ่งเซียวหวนตี้แห่งเปยเว่ยทรงผลักดันสร้างวัฒนธรรมฮั่นจนเป็นที่รักของประชาชนผลงานปรากฏมาจนทุกวันนี้แต่สุดท้ายเปยเว่ยคนนี้ไม่พ้นชะตากรรมสิ้นชาติผิดแล้วเปยเว่ยล่มสลายเพราะฝีมือกังฉินต่างหากล่ะพวกเขาต่อต้านวัฒนธรรมชาวฮั่นเพราะต้องการหวงอำนาจไว้แต่น่าเสียดายต้าเหลียวเราก็มีกังฉินแบบนั้นกับเขาเหมือนกันแถมยังมีจำนวนมากถึง8คนข้าจึงยอมไม่ได้ที่จะให้รากฐานนับร้อยปีของต้าเหลียวต้องพังทลายจึงต้องใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกเจ้ายังไงเจ้าเป็นแค่ผู้หญิงความรู้ต่ำต้อยต้องให้ยึดอำนาจจากเราไปเจ้ามีปัญญานำพาต้าเหลียวสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นเหรอครั้งหนึ่งพระนางบูเช็คเทียงก็เป็นหญิงเหมือนกันพระนางยังปกครองราชวงศ์ถังได้อย่างมีระเบียบเพราะว่าผู้ชายอีกมากยังสู้พระนางไม่ได้ประวัติแม่คนเนี้ยเราไม่อยากฟังด้วยซ้ำชาวฮั่นยังเขียนบทความชื่อพระนางบูเช็คเทียนด่านางซะเจ็บแสบสะใจไม่ทราบว่าพระเทวีเนี่ยเคยได้ยินบ้างไหมมารยาสาไถใช้เสน่ห์หลอกชิงอำนาจเป็นที่เกลียดชังของปวงชนชนิดฟ้าดินยังไม่ให้อภัยเพราะจิตใจโสมมเทพยังรังเกียจเอามาใช้กับพระเทวีน่ะเหมาะสมที่สุดเลยการปกครองบ้านเมืองไม่ได้อาศัยแต่ปากพูดอย่างเดียวแต่ต้องทำเพื่อประชาชนถึงจะใช้ได้สิ่งที่ครั้งหนึ่งพระนางบูเช็คเทียนทำได้ข้าก็สามารถทำได้และจะต้องทำได้ดียิ่งกว่าพระนางบูเช็คเทียนซะอีกเสียแต่ผลงานของข้านั้นพวกเจ้าคงไม่ได้อยู่เห็นซะแล้วล่ะนึกว่าพวกเรารักตัวกลัวตายเองนั่นเหรอเดี๋ยวเทียนจัวเห็นจะขอเป็นเพื่อนเก่าเวลาจะเชื่อลงมือไว้หน่อยนะได้มาจะให้ตามที่ขให้ทรงตกพระทัยขอพระเทวีอภัยด้วยไม่เป็นไรนะลุกขึ้นเถอะข้ามีพวกท่านคอยอารักขาข้าข้าจะตกใจได้ยังไงทูลพระเทวีวันนี้กังฉินถูกปราบแล้วขอให้รีบไปที่ป้อมประตูเมืองนำข่าวดีนี้ประกาศแก่ไพร่ฟ้าด้วยเถอะท่านพูดถูกแล้วข้าจะได้ถือโอกาสบอกข่าวเรื่องกลับไปใช้ระบบท่านให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันด้วยท่านทั้งหลาย
ไปพร้อมกับข้าด้วยเถอะพระเจ้าข้าขอทรงพระเจริญ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 เดี๋ยวนาดแล้วใช่ครับเดี๋ยวพระนางที่งามสง่าสดเป็นจอมคนหม่อมฉันพูดมากไปแล้วหม่อมฉันควรตายขอทรงอภัยลุกขึ้นเถอะข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าขอพระทัยที่จริงราชสมบัติเนี่ยยังเป็นของต้าอ๋องอยู่แต่มาตอนนี้ของอยู่คนจากไปข้าก็ได้แต่หวังว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถสืบทอดพระราชปณิธานของต้าอ๋องได้แค่นี้ข้าก็พอใจแล้วล่ะด้วยพระสติปัญญาของพระนางผลงานวันหน้าต้องไม่แพ้ต้าอ๋องแน่เพคะสุมฤทธิ์เทวีท่านสหหลงท่านยิรุจงหยวนและท่านไปทับเจียมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะรีบไปเชิญเข้ามาพระเจ้าค่ะถวายบังคมพระเทวีตามสบายเถอะขอพระทัยเหตุการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างทูลพระเทวีเราคุมสถานการณ์ได้แล้วคุณนานที่เคยเข้าข้างแปดอมาตย์เอกก็ถูกพวกกระหม่อมจับกุมได้เกือบหมดเหลือไม่กี่คนซึ่งไม่อาจเป็นพิษเป็นภัยแล้วกองทหารของพวกมันก็ถูกกระหม่อมเกลี้ยกล่อมยอมสวามิภักดิ์แต่เสียดายว่าได้กระหม่อมแทงเลี่ยชื่อไม่ตายปล่อยให้มันหนีไปแถมยังอะไรอีกว่าไปสิยังให้มันขบวตราหยกจากห้องพระอักษรไปได้ว่ายังไงเด้อตราหยกเป็นตราแผ่นดินของต้าเหลียวจะหายได้ยังไงกันกระหม่อมผิดไปแล้วพี่จ๋าขอทรงอภัยกระหม่อมจะทุ่มเทกำลังจับกลุ่มเลี่ยชื่อชิงตราคืนมาไปอยู่แต่พระนางอย่าเพิ่งทรงกริ้วและอย่าทรงตำหนิแม่ทัพเสียวเลยเลี่ยชื่อชะตายังไม่ถึงคาดและการสูญเสียตราหยกเป็นลิขิตสวรรค์ลุกขึ้นเถอะขอพระทัยที่ข้าเป็นห่วงก็คือปล่อยเสือกลับเข้าป่าใครจะตามมาทีหลังเท่าที่กระหม่อมดูนั้นหว่างคิ้วของเลี่ยชื่อมีรอยดำปรากฏอยู่จะต้องชะตาขาดในไม่ช้าส่วนตราหยกที่สูญหายช้าเร็วก็ต้องกลับคืนเจ้าของพระนางจะทรงวิตกไปเลยที่ท่านพูดนี่จริงเหรออ๋อกระหม่อมไม่เคยโกหกหลังฤดูใบไม้ร่วงแล้วจะทรงเห็นเองเมื่อท่านพูดเช่นนี้งั้นข้าก็ค่อยเบาใจหน่อยความจริงพระนางเป็นที่รักของปวงประชาแม้ไม่มีตราหยกก็สามารถครองแผ่นดินได้ที่ทรงขาดอยู่ตอนนี้คือพระนามตามตำแหน่งเท่านั้นพระนามอันว่าไม่มีตำแหน่งพูดไปก็ไม่มีคนฟังถ้าจะทรงดูแลปกครองต้าเหลียวต่อไปและเป็นที่สรรเสริญก็ต้องทรงตั้งพระนามด้วยดีแล้วท่านมีข้อเสนอไหมล่ะใช้เจิ้นซุ่นเทวีเถอะพระเจ้าค่ะเจิ้นซุ่นเทวีเหรอพระเจ้าค่ะเจิ้นคือตรงการกระทำตรงกับคำพูดโบราณสอนไว้มีความเที่ยงตรงประชาชนจะคล้อยตามจึงน่าจะทรงใช้พระนามเจิ้นซุ่นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับต้าเหลียวนะพระเจ้าค่ะดีท่านซาฮาหลงทรงเป็นผู้ที่รอบรู้งั้นข้าก็จะใช้ชื่อใหม่ว่าเจิ้นซุ่นเทวีต้าอ๋องสวรรคตบัลลังก์มิอาจว่ากษัตริย์ซึ่งพระเทวีทรงพระปรีชาและเป็นที่รักของปวงประชาจึงเสด็จขึ้นครองราชบัลลังก์
ืบแทนต้าอ๋องโดยมีพระนามว่าเจิ้นซุ่นจบราชโอกาสทุกท่านเชิญลุกขึ้นขอพระทัยฝ่าบาทต้าอ๋องสวรรคต8อมาตย์เอกร่วมกันกบฏยังดีได้ขุนนางภักดีช่วยเหลือข้ากำจัดคนชั่วกอบกู้บ้านเมืองโดยเฉพาะเยลูห้าวนั้นเซียวเทียนจั่วและเยลูจงหยวนทั้ง3ท่านนี้ผลงานใหญ่หลวงข้าจึงปูนบำเหน็จรางวัลตามความชอบเยลูห้าวนั้นเซียวเทียนจั่วเยลูจงหยวนมารับการแต่งตั้งจากข้าขมอมเยลูห้าวนั้นขมอมเซียวเทียนจั่วขมอมเยลูจงหยวนบัดนี้ข้าขอแต่งตั้งเยลูห้าวนั้นเป็นอัครเสนาบดีเซียวเทียนจั่วเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเยลูจงหยวนเป็นหนันหยวนอ๋องส่วนขุนนางอื่นๆนั้นพวกท่านล้วนมีความชอบเลื่อนขั้นคนละหนึ่งขั้นจากตำแหน่งเดิมหวังว่าต่อไปทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือข้าปกครองต้าเหลียวจนเจริญเข้มแข็งยึดภาคกลางได้ขอพระทัยฝ่าบาททรงพระปรีชายิ่งพวกกระหม่อมขอถวายชีวิตจงรักภักดีตลอดไปเยลูฮันนันพักอยู่ที่ไหนเขาพักอยู่นอกเมืองตรงเชิงเขาสารลินด้านซ้ายที่พูดมาจริงหรือเปล่าจริงครับเวลาเวลาเฮ้ยจงหยวนท่านกลับมาแล้วเหรอข้าเป็นห่วงท่านแทบแย่เลยข้าสวดภาวนาต่อสวรรค์ทุกวันให้ท่านปลอดภัยในที่สุดก็สมหวังท่านมานี่เถอะนั่งลงแล้วค่อยคุยกันนะสามีเจ้ามีฝีมือขนาดไหนจับเสือล่าสิงในป่าอยู่เป็นประจำไม่เคยให้เจ้าต้องเป็นห่วงเลยนี่แต่การแข่งแย่อำนาจในราชสำนักน่ากลัวยิ่งกว่าเสือสิงเห็นท่านเข้าไปเกี่ยวข้องข้าก็เป็นห่วงแล้วเจ้าไม่อยากจะเห็นข้าเป็นคนนางใหญ่โตได้สร้างเกียรติประวัติบ้างข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะข้ารู้ว่ากักท่านอยู่กลางป่าท่านก็คงไม่เต็มใจถ้าหากท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตย่อมต้องดีแน่ๆแต่ว่าแต่อะไรอ่ะ เราจะพูดเรื่องนี้เลยนะว่าแต่ท่านไปช่วยงานพระเทวีสำเร็จไหมเจ้าทายสิ เห็นท่านปลอดภัยกลับมาข้าก็รู้ผลแล้วว่าต้องสำเร็จแต่ว่าคนที่คิดร้ายพระนามมีมากกำจัดได้หมดเลยเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นภัยแล้วนั่นก็ดีแล้วล่ะข้าน่ากลัวท่านสร้างศัตรูมากและต่อไปเราผัวเมียจะไม่ได้อยู่เป็นสุขนะตั้งแต่ข้าเข้าประตูบ้านมาเนี่ยเจ้ายังไม่ได้ถามเลยว่าพระทีวีรางวัลอะไรให้ข้าหรือว่าจะไม่อยากรู้จริงๆถึงอนาคตของข้าให้รางวัลอะไรไม่สำคัญหรอกสำคัญท่านปลอดภัยกลับมาข้าก็ดีใจแล้วเบียนหรอที่จริงพระเทวีประทานสาวงามให้ข้าด้วยนะแต่ข้าปฏิเสธไปหมดเพราะว่าในใจข้านอกจากเจ้าแล้วไม่มีหญิงอื่นใดดีข้าพอที่ข้าจะรับอีกแล้วข้ายังห่วงเลยว่าพอได้ดีแล้วท่านก็จะลืมข้าซะอย่างนี้จะดูถูกตัวเองมากไปแล้วที่จริงข้าต้องอยู่ทำงานในวังแต่เพราะคิดถึงอยากจะพบเจ้าจึงได้อุตส่าห์แวะกลับมาก่อนมาบอกข่าวดีเจ้านี่เป็นตราประจำตำแหน่งอยู่นั้นอ๋องที่พระเทวีทรงแต่งตั้งท่านนายจะทรงแต่งตั้งเจ้าเป็นท่านหญิงด้วยยศศักดิ์ของข้าก็คือยศศักดิ์ของเจ้าความจริงลาภหรือยศศักดิ์ข้าไม่อยากได้ขอเพียงท่านจริงใจต่อข้าต่อชาติบ้านเมืองที่เหลือประชาชนข้าก็ดีใจแล้วล่ะข้อนั้นเจ้าไม่ต้องห่วงเพราะเจ้าจะได้ทุกอย่างอยู่แล้วจงหยวนท่านซาฮาหลงนั่นยศอ๋องมีเรื่องอะไรหน้าตาตื่นมาเชียวเชียวมีคนร้ายบุกเข้าวังจะมาไปแล้วนะเดี๋ยวข้าไปดูเดี๋ยวพวกเขามาหาข้าอ
พวกเจ้ามาแล้วเหรอกุยอิงเจ้าเสี่ยงภัยมาถึงนี่เพื่อช่วยตระกูลหยางมันคุ้มกันแล้วเหรอไม่ต้องพูดมากวันนี้เราจะมาเอาตัวเจ้า